จริงๆเมื่อวานอ่ะแอนค่อนข้างจะคาดหวังกับผู้เข้าประกวดมากเพราะว่า MBT เขาให้โอกาสให้นางงามกับคีย์เวิร์ดให้มาโชว์ความคิดเห็นความแตกต่างแล้วก็ voice ของเขาที่เขาอยากให้คนรอบข้างแล้วคนที่บ้านได้ยินของเขาแล้วอาจจะมีความไม่เข้าใจบ้างหรือว่าความตื่นเต้นบ้างก็เข้าใจเพราะว่ามันก็เป็นเวลาที่กดดันด้วยแต่ว่าชื่อว่าหลังจากเมื่อวานน้องๆก็กลับไปพัฒนาสกิลกลับไปพัฒนาความทัศนคติเพื่อที่จะมาโชว์ความสามารถวันนี้นะคะแต่ว่าเมื่อวานแอบบอกนิดนึงว่าเบื่อไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดคำแรงขนาดนั้นแต่ว่าแอมเชื่อว่าตอนที่ถ้าเราไม่ได้พูดแรงแบบนั้นอ่ะนางงามอาจจะไม่ได้ตื่นแล้วอยากให้เขาตื่นขึ้นมาแล้วแบบจำไว้ว่านี่คือการแข่งขันเราต้องสู้เราไม่ได้มาเพื่อที่จะให้แค่คนมาฟังเราแต่เราอยากให้เขาได้ยินเราก็อยากให้นางงามกลับไปพิจารณาเองว่าเรามาเพื่ออะไรเราอยากได้มันขนาดไหน and fight for the crown จริงๆเมื่อวานเราบูธที่น้องอยู่เพราะว่าเราค่อนข้างคิดว่าแต่ว่าหลายคำมากพยายามบูธค่ะเพราะว่าแอนไม่ได้อยากหานางงามที่เหมือนแอนหรือว่าคนที่จะทำเท่ากับคนอื่นแอนอยากหานางงามที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยตัวแทนของ Miss Universe Thailand ที่จะไปมากกว่าแอนด้วยซ้ำเพราะแอนเชื่อว่าเขามีพลังในตัวเขามี passion ที่จะไปมากกว่าแค่รองอันดับหนึ่งแล้วแอนพูดกับด้วยความหวังดีค่ะไม่ได้พูดเพื่อที่จะมาด่าหรือมาสร้างดราม่าหรืออะไรจริงๆแล้ว40คนแอนคิดว่าคือกี่คนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่เราตั้งไว้ว่าเออนี่แหละน่าจะไปต่อได้ตอนนี้ยังไม่มีค่ะยังไม่มีเลยสักคนเดียวไม่มีคนคือไม่มีค่ะไม่โดนใจแอนเลยใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างกับพวกมันที่ให้คะแนนกับน้องๆที่ให้คะแนนโดยรวมเต็ม10เราน้องผ่านเกณฑ์ไหนผ่านครึ่งมายังถึง5มั้ยสามตัวแต่ละคนเหรอคะหรือว่าไม่รวมโดยรวมภาพรวมก็ค่อนข้างน้อยมีใครที่ต้องการไปอะไรอีกก็มียังค่ะอาจจะด้วยที่ทุกคนยังตื่นเต้นอยู่แล้วเรายังมีเวลาเยอะที่จะให้พัฒนาความสามารถแล้วก็สกิลของตัวเองอันยังไม่อยากมาตัดสินตอนนี้อยากให้แบบดูความพัฒนาสกิลของเขาจากวันนี้จนถึงวันไฟนอลแล้วก็ค่อยไปตัดสินใจทีเดียวแล้วหลังจากนี้จะปลุกน้องๆยังไงอีกไหมคะจะทำวิธีการอะไรให้น้องๆมีความมั่นใจให้น้องๆจริงๆแอนเป็นคนที่ถ้าอยากส่งแรงบันดาลใจหรือว่าอยากส่งพลังบวกให้ใครแอนต้องทำให้เขาดูก่อนแอนไปสั่งให้เขาเพิ่ม energy ไม่ได้ถ้าเขาไม่อยากทำเองเขาต้องเอากลับใจเขาต้องอยากสู้อยากเป็นของเขาจริงๆเพราะว่าถ้าแอนสั่งมันคือแค่คำสั่งแต่ถ้าแอนไม่ทำให้เขาดูว่ามันดีขนาดไหนเขามี quality ที่ดีขนาดไหนเขาต้องอยากได้กลับใจเขาจริงๆแสดงว่าเมื่อวานนะครับแอนไม่อยากพูดแทนคนอื่นค่ะแต่ว่าแอนคิดว่าน้องๆทำได้ดีกว่านี้ค่ะจริงๆเราอยากถ้าเราต้องแนะนำว่าถ้ารอบต่อไปมันจะต้องมีรอบติดด้วยเราอยากให้เขาเพิ่มอยากเพิ่มความ passion ในตัวเองค่ะอยากให้ทุกคนจำไว้ว่าไฟที่เขามีในใจเพื่อที่จะมาประกวดคืออะไรมันมาจากไหนแล้วจำในทุกแคมเปญในทุกวันที่เรามาประกวดว่าเนี่ยเรามาเพื่อสิ่งนี้เราต้องสู้เราต้องมีความกล้าหาญเราต้องมีความอดทนแล้วถ้าเราเหนื่อยเรารู้ว่าเราจะเหนื่อยอยู่แล้วแต่เราต้องสู้เราต้องกล้าแล้วเราต้องออกนอกคอมฟอร์ตโซนของเราที่แอนอยากตอบจากความรู้สึกอยากให้ตอบจากสวยเพราะว่าแอนตรงนี้ไม่อยากออกมาตอบสวยไม่ได้เน้นสวยเลยค่ะเราอยากรู้ความคิดเห็นของนางงามแต่ละคนว่าเขามีทัศนคติแบบไหนในโมเมนต์ที่กดดันเขาจะพูดอะไรบ้างเขาจะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างจริงๆไม่ได้เน้นคำแต่เน้นความคิดแล้วก็ความหมายจากใจค่ะสุดท้ายแล้วฝากกำลังใจน้องเพราะว่ามันยังมีตั้งหลายด่านใช่ค่ะก็ด่านหนึ่งผ่านไปเราก็ move on นะคะเมื่อวานเราเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วก็ขอให้น้องๆ focus set mindset ใหม่ have fun every day is a new day to grow and be better and to strive and follow your dreamsขอให้มีความสุข have fun enjoy แล้วก็เป็นตัวของตัวเองค่ะไม่ต้องไปกังวลว่าใครจะพูดอะไรอันนี้คือโมเมนต์ของเราแล้วเราต้องสู้เพื่อความฝันของตัวเองค่ะโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวเขาจะถ่ายรูปด้วยค่ะ